วันนี้ก็มาแล้วนั่นก็คือราหูค่ะราหูย้ายนะจากราศีเมษราศีตุลกระโดดไปที่ราศีมีนและราศีกันโอ้บางคนเขามีความเชื่อนะว่ามันจะแบบมีเคราะห์หรือเปล่านี่คือภาพบรรยากาศวันนี้ฮะที่วัดไตรมิตรวิทยารามฮะค่ะทีมข่าวเนี่ยลงไปในพื้นที่เพราะว่ามีกระแสความเชื่อเรื่องราหูย้ายเนี่ยต้องไปกราบไหว้พระราหูเพื่อบรรเทาเคราะห์แล้วก็เสริมโชคลาภเสริมบารมีชีวิตนะฮะคนก็เอาของดำ8อย่างไปบูชาสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีนะฮะเนี่ยบรรยากาศเป็นไปตามความเชื่อคุณหมิวค่ะนะครั้งนี้เป็นการย้ายราศีครั้งใหญ่นะจากราศีเมษและราศีตุลไปสู่ราศีมีนและราศีกันเป็นเวลา18เดือนหรือปีครึ่งค่ะนะเนี่ยก็ไปทำพิธีกันวันนี้ฮะแล้วก็มีคาถาบูชาพระราหูด้วยนะเหรอแต่เวลาจริงๆเนี่ยตามความเชื่อนะฮะจะไหว้กันคืนนี้ประมาณ2ทุ่มโดยประมาณนะฮะตอนกลางคืนด้วยเนาะแต่คนไม่สะดวกกลางคืนก็ไปกลางวันกันในวันนี้ค่ะเนี่ยนะอันนี้เป็นไปตามความเชื่อนะย้ำนะนะแล้วก็ในแฟนเพจหมอช้างอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะฮะหมอช้างทศพรศรีตุลานะสองราศีเตรียมรับโชคหลังราหูย้ายเห็นไหมมันก็มีอีกมุมหนึ่งนะเออใช่นะราศีพฤษภราศีกรกฎนะคุณมีราศีอะไรเมถุนไม่เกี่ยวเนี่ยไม่เกี่ยวเลยค่ะกรณีนี้ไม่เกี่ยวอาจจะโดนหางเลขไหมไม่ถ้าได้โชคอะถ้าได้โชคเอาแล้วก็จะมีพิธีนะที่วัดสักเกตเห็นไหมฮะช่วงค่ำนะวัดภูเขาทองอะนะคะใช่ฮะหมอช้างทศพรศรีตุลาฮะจะมีพิธีวันนี้ก็จะเห็นพิธีหลายวัดนะมันเป็นความเชื่อนะแล้วก็มีบทสวดพระราหูนะ8อย่างหรือ12อย่างของไหว้สีดำหรือม่วงนะมันแล้วแต่ตำรานะสีม่วงบางคนเขาเอาพวกข้าวเหนียวม่วงอ่ะพี่หนุ่มข้าวเหนียวดำอ่ะแต่มันจะสีแบบม่วงภาษาอีสานเรียกข้าวกำอ่ะนะนั่นแหละของข้าวเช่นไก่ดำซุปไก่ของหวานเฉาก๊วยองุ่นเครื่องดื่มกาแฟดำโคลาก็มีเออเบปซี่นี่เห็นไหมเลือกเวลา20:12ค่ะแล้วแต่ความเชื่อนะฮะอันนี้เนี่ยมีคาถงคาถาเนี่ยคือเราไม่ได้เอามามอมเมานะแต่เรากำลังจะสะท้อนปรากฏการณ์ในสังคมมันก็มีหลายมุมไงว่ามีคนเชื่อแบบนี้ค่ะนะแต่มุมผมนะผมว่านะพี่น้องที่ไปไหว้เนี่ยก็อะไรทำแล้วสบายใจก็ไม่เป็นไรหรอกทำไมเป็นการไปละเมิดคนอื่นน่ะค่ะนะไม่ได้ทำผิดศีลธรรมนะแต่ถือโอกาสเนี้ยเป็นเครื่องเตือนไงว่าเฮ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงราหูยังเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะฉะนั้นชีวิตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องมีสติเอ้ยดีจริงอันนี้จริงใช่อันนี้ถือเป็นโอกาสที่มีสติเฮ้ยราหูย้ายแล้วเหรอเข้าราศีเราเลยทีนี้ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยทุกข์หนักเครียดหนักผมบอกเลยผมในราศีเมษนั่นแสดงว่าราหูอยู่กับผมมาปีกว่าค่ะนี่กำลังจะเปลี่ยนแล้วผมก็ไม่รู้สึกว่าผมชีวิตมันจะเป็นจะตายนะที่ผ่านมานะอันนี้พูดในฐานะคนที่ราหูถีบผมส่งไปโน่นส่งไปที่อื่นเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ราศีที่ราหูย้ายไปอ่ะนะสองราศีอ่ะนะก็อย่าไปกังวลจนเกินเหตุค่ะผมยังรอดมาได้เอางี้ดีกว่า ชีวิตปกติก็ไม่ได้ลุ่งโลดชดช่วงชัชวาลเฮ้ยแต่มันก็ไปได้มีความสุขตามอัตภาพนะบางคนไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอ้าวก่อนหน้านี้ราหูเข้าราศีฉันเหรอนั่นแหละสิเห็นไหมพอราหูออกไปปุ๊บก็ไม่ใช่ว่าผมจะขาวขึ้นใช่ไหมผมก็ยังต้องระมัดระวังชีวิตต่อไปใช่ไหมก็เป็นกำลังใจให้คนที่อยู่ในราศีที่กำลังกังวลว่าราหูมาอยู่กับเรานะมันก็ไม่แน่เสมอไปคิดถึงหลักธรรมะนะวันนี้ก็เลยเอาธรรมะมาฝากเพราะว่าเดี๋ยวพิธีจะมีตอน2ทุ่มนะพูดถึงหลักธรรมเนี่ยจาก YouTube ธรรมะสอนใจออนไลน์นะเป็นธรรมะจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุนะท่านเคยพูดเอาไว้ฮะพระราหูคือโลกเนี่ยเขาเรียกว่าราหูราหูไม่หายได้แล้วอย่าไปเชื่อหมอดูปัญญาอ่อนที่หลอกให้เราไปซื้อเหรียญอันนี้พวกโหรต้องถือโอกาสแบบนี้และเนื่องจากจันทรุปราคาราบินจึงได้ตกคนจึงได้ตายเศรษฐกิจจึงตกต่ำเพราะมีจันทรุปราคาพูดหลอกคนโง่ทั้งนั้น
ไม่ได้พูดให้คนฉลาดขึ้นเลยต้องมีพระข้างในจึงจะช่วยได้พระข้างในคืออะไรคือการประพฤติดีประพฤติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพระข้างในเรามีชีวิตชอบทำตนอยู่ในทางสุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ทำอะไรที่เป็นเรื่องเสียหายอย่างนี้สิ่งนั้นจะช่วยป้องกันเราไม่ให้เกิดอันตรายเพราะเราเป็นคนที่ไม่ประมาทไม่มัวหมองพระราหูคือลูกเขาเรียกคือหลักธรรมนี่อยู่ตรงนี้อย่าประมาทสำคัญที่ไม่ใช่ไปลบหลู่พระราหูนะค่ะแต่อย่าประมาทใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทดีที่สุดไม่ใช่ว่าเอ้ยพระราหูไม่ได้มาราศีเราแล้วปลอดภัยคืนนี้เราไปกินเหล้าขับรถซิ่งมันเลยอ๋อไม่ได้อันนั้นประมาทค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะ